สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแล้วก็นายแพทย์ธรรมธิวัฒน์ นรารัตน์บรรชัยครับผมเราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยประสบพบเจอนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมครับนั่นคือการที่เป็นผื่นแพ้ยาชนิดที่ทำให้เกิดผมร่วงครับวันนี้ครับเราจะมาคำตอบว่ามันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับก็มันก็ชัดเจนนะฮะหมายถึงว่าทานยาแล้วแพ้แล้วผมร่วงแล้วก็เกิดผมร่วงครับก็บางคนเนี่ยเขาก็เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ทานยาที่รักษามะเร็งเราก็จะเห็นบ่อยผมก็ร่วงเลยนะพวกนี้มันก็จะไปบล็อกการเจริญเติบโตการของเส้นผมขนาดเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผมเรื่องเกิดจากผลข้างเคียงจากยายากลุ่มนี้ก็เช่นเป็นพวกยาพวกเกี่ยวกับยารักษาความดันอะไรเงี้ยพวกเบต้าบล็อกเกอร์พวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดผมร่วงได้นะซึ่งลักษณะของผื่นแพ้ยาแล้วก็เกิดผมร่วงเนี่ยคนไข้อาจจะมีผื่นตามตัวหรือเอฟเฟกต์เฉพาะผมนะอย่างเช่นถ้าเป็นผื่นจากเป็นลักษณะของยาจากพวกมะเร็งเนี่ยผิวอาจจะสีคล้ำแล้วก็มีผมร่วงคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพผิวโดยรวมแล้วก็เพราะพวกนี้มันจะยับยั้งการเจริญเติบโตการแบ่งตัวของผิวหนังเพราะฉะนั้นผิวก็อาจจะการแบ่งตัวเซลล์ก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผิวเนี่ยคล้ำขนาดเดียวกันผมเนี่ยก็เหมือนกันมันก็จะมีการบล็อกการไมโตซิสของเส้นผมมันก็เลยทำให้ผมร่วงอันนี้ก็เป็นประวัติมันชัดเจนแต่ในบางกรณีที่ประวัติไม่แน่นอนเนี่ยผื่นพวกนี้เราก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคอื่นๆเช่นจากความเครียดจากเรื่องของฮอร์โมนนะจากเรื่องของอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถหาสาเหตุก็คือต้องหาสาเหตุชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าพอผมร่วงปุ๊บคิดว่าโอ้เราเกิดจากการทานอาหารผิดปกติหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าถ้ามันต้องร่วงขนาดนั้นคุณหมอมันจะรู้สึกว่าโอ้มันร่วงมากเกินไปแล้วคือปกติเนี่ยการที่เราจะวินิจฉัยโรคผมร่วงเนี่ยมันต้องมีหลักการก็คือว่าอันที่หนึ่งคนไข้ก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยจะต้องไม่สระผมคืนนั้นต้องไม่สระผมกันคืนแล้วแพทย์ก็จะต้องมาทำการตรวจในวันรุ่งขึ้นโดยการที่จะต้องเขาเรียกผูเทสก็คือดึงเอาเส้นผมมาเนี่ยกำหนึ่งประมาณสัก 60-70-80 เส้นแล้วเราก็ลูบเบาๆถ้าสมมติว่ามีผมร่วงมากกว่า 10% นะก็แสดงว่าของกรรมนั้นก็แสดงว่าอันนั้นเนี่ย significant นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าบางคนที่ไม่ได้สระผมมาสักตั้งหลายวันเสร็จแล้วพอเวลามาก็ดึงเลยแล้วเวลาดึงก็ดึงแรงๆมันก็ต้องร่วงอยู่แล้วมันก็ต้องร่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องกะพอประมาณแล้วโดยปกติเนี่ยเราก็จะถามคนไข้คร่าวๆก่อนว่าเวลาผมร่วงเนี่ยคุณร่วงวันละกี่เส้นปกติมันร่วงยังไงหมอปกติเนี่ยมันก็จะมีวงจรของมันแล้วผมเราเนี่ยจะร่วงได้ประมาณวันละเฉลี่ย100 เส้นแต่อันนี้ก็ต้องระวังนะต้องระวังสมมติว่าคนนั้นเนี่ยเกิดผมเนี่ยร่วงมานานแล้วเส้นผมข้างบนเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าผมร่วงวันนั้นอีก 60-70 เส้นเรายังบอกว่าเขาปกติเนี่ยไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของผมบนศีรษะเยอะหรือน้อยเพราะถ้าเกิดว่าปริมาณผมบนศีรษะมันปกติแต่มันร่วงไปร้อยมันก็โอเคใช่ไหมต้องน้อยกว่า100 เส้นก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าสมมติคนนั้นเนี่ยโอ้โหร่วงมันจะไม่มีอะไรจะร่วงแล้ววันนั้นมาหาหมอหมอก็แบบเทนตรงมากเลยเคยเรียนมา100 เส้นอันนี้เจอบ่อยเลยลูกศิษย์เทนตรงมากเลยก็บอกว่าดูสภาพก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยร่วงไม่ถึง100 เส้นหรอกเนี่ยประมาณ60 เส้นถือว่าปกติแต่บนหัวไม่มีแล้วบนหัวไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ้มันร่วงมากจริงๆคนเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะผมร่วงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่ามันจะนิดหน่อยถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนั้นสระผมแล้วหรืออะไรก็ตามมันเกิดการร่วงมากกว่าผิดปกติเนี่ยโดยที่เราไม่ได้กระชากอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องมาปรึกษาหมอแล้วว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราแพ้ยาที่เราทานอยู่หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆที่มันอาจจะส่งผมได้อันนั้นแพ้ยาซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็เจอแต่ไม่ค่อยบ่อยนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสาเหตุจากอย่างอื่นมากกว่าเช่นจากพันธุกรรมจากอาหารการกินจากโรคภัยไข้เจ็บในตัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็สามารถป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังกันได้ป้องกันได้รักษาได้พอรู้สาเหตุแล้วก็รักษาได้นะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นจากพันธุกรรมเนี่ยจากอายุเนี่ยซึ่งมันมีความ ผิดปกติในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มียาพวกนี้น็อกซิดิลพวกฟินัสทลายนะครับในการกระตุ้นให้มันเกิดการสร้างมายิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะตระหนักรู้หรือเปล่าว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับเราหรือเราจะคิดว่ามันร่วงก็ร่วงไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่แค่ผมร่วงอย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องของโรคต่างๆที่ตามมาด้วยร่างกายเราจะเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เราตระหนักแล้วก็พยายามไปปรึกษาแพทย์เสมอนะครับอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยวันนี้ขอบคุณหมอมากค่ะสวัสดีครับ